ันดับ6ทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนนะครับท่านผู้ชมครับคือเรื่องนี้เนี่ยเขามีพิธีของชนเผ่าพื้นเมืองเขารำบวงสรวงพญาเต่างอยนะครับเป็นเหมือนงานประเพณีก่อนจะมีไหลเรือไฟที่สกลนครนะสกลนครครับค่ะแต่บังเอิญมันมีคอนเสิร์ตของคุณจินตลาบังเอิญคุณจินตลาเนี่ยไปฟิชเชอริ่งกับลุงพลหมายถึงบังเอิญลุงพลเนี่ย เขาดังมาจากคดีน้องชมพู่ก็เลยเกิดเหตุการณ์บนเวทีขึ้นเท่านั้นละฮะท่านผู้ชมครับอ้าวชมฮะเสื้อน้ำเงินนี่แหละครับใช่ไหมคุณรัชนีใช่ใช่เพราะว่าผมไม่เคยดูข่าวเกี่ยวกับลุงพลเลยเชื่อไหมดิฉันก็ไม่ค่อยได้ดูแต่พอเห็นหน้าในเฟซบุ๊กเสื้อน้ำเงินเนี่ยนะฮะลุงพลเขาว่าอย่างนั้นนะเอ๊ะเดี๋ยวเป็นอะไรกับชมพู่อ่ะเป็นลุงส่วนอีกคนหนึ่งคุณอุ๊บพิริยะใช่ไหมเป็นลุงเขยหรือเป็นลุงจริงๆก็ไม่อะไรอย่างนี้แหละใช่ใช่เป็นนักปั้นคุณอุ๊บแมวมองที่เขาบอกว่าเขาจะทำหนังไงเขาบอกว่าเขาจะทำหนังแล้วคุณจินตลาเนี่ยเขาไปฟิชเชอริ่งนั่นแหละครับก็เลยเกิดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมานะฮะชาวบ้านก็เป็นพันนะไปร่วมงานบวงสรวงพญาเต่างอยตามเพลงเต่างอยของคุณจินตลานั่นแหละนะครับแต่เห็นว่าลุงพลเริ่มมีคอนเสิร์ตแล้วนี่มีคนจ้างคู่กับจินตลามีคอนเสิร์ตค่าตัวเป็นหมื่นเหมือนกันนะก็จ้างจินตลานั่นแหละแต่ว่าก็เป็นรับเชิญเขาฟิชเชอริ่งกันไงแล้วคุณจินตลาเขาก็ยอมรับนี่ว่าเขาคุณอะไรนะคุณอะไรนะใครอ่ะคุณแม่อะไรนะคุณแม่อะไรอะคะผมจำไม่ได้แล้วที่เป็นเน็ตไอดอลอ่ะไม่ใช่ใครอ่ะลืมละเอาละดูเพลินท่านผู้ชมฮะเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะครับ